สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Unix Linux แล้วก็ Mac แบบเบื้องต้นไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นอีกเพิ่มเติมอีกบางตัวนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะฮะหากผมต้องการรู้ว่าตัวฮาร์ดดิสก์ของผมนะครับเหลือพื้นที่อยู่เท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ DF ย่อมาจากคิดง่ายๆว่าก็คือตัว Disk Free สมมติผมพิมพ์ df เข้าไปเฉยๆนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตัวที่เราสนใจก็คือตัวนี้นะครับตัวที่มีคำว่า sda เนี่ยคือตัวฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วนี่มันก็จะโชว์หน่วยออกมาเป็น k นะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้แบบ 1k block เนี่ยซึ่งตรงนี้บางทีเราอาจจะดูค่อนข้างลำบากใช่ไหมครับเราต้องมา convert ในสมองเยอะแล้วก็บอกว่าขีดตัว h เข้าไป h ตัวนี้นะครับย่อมาจาก humanreadable นะก็คือทำให้ง่ายต่อการอ่านมากขึ้นนะคราวนี้มันก็จะบอกมาเป็น196กิกแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราเกิดมีฮาร์ดดิสก์หลายๆตัวแล้วก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับก็คือขีด h แล้วเราก็สมมุติว่าตรงนี้ผมก็ใช้ grep ตัว sda คือฮาร์ดดิสก์ตัวแรกจะเป็นเลข1ถัดมาเป็นเลข2 3 4 5ถัดไปเรื่อยๆนะฮะแบบนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ตรงนี้พอดีของผมเนี่ยมี SDA แค่อันเดียวนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการดูเฉพาะโฟลเดอร์บ้างนะฮะอย่างเช่นในนี้ผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่า demo แล้วกันผมเข้าไปที่ demo แล้วผมพิมพ์ du แทนนะครับ du นี่ก็คือตัว disk usage ก็คือเพื่อดูว่าแต่ละโฟลเดอร์ของเรานะครับใช้พื้นที่ disk ไปเท่าไหร่อ่ะสมมติพิมพ์ du แบบเฉยๆแบบนี้มันก็จะไปทำแยกตาม directory นะครับข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดหนึ่งใช้ตัว tree คีย์ดีในนี้ตอนนี้ผมกำลังอยู่ตัว demo เนี่ยใน demo ผมมีโฟลเดอร์ตัวนี้อยู่นะฮะ .env แล้วก็ just code เนี่ยแล้วใน .env ก็มีตัวย่อยๆของมันเนี่ยงั้นตัวพวกนี้นะครับมันจะสรุปตัวพื้นที่ที่ใช้ในแต่ละโฟลเดอร์ออกมานะฮะตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมตัวเลขข้างหน้านี้ดูแล้วอาจจะงงว่าตกลงแล้วหน่วยมันคืออะไรกันแน่เพราะงั้นเราก็ du ขีดตัว h เข้าไปแบบนี้คราวนี้เราก็จะเห็นน่ะบางอันหน่วยเป็น k บางอันก็หน่วยเป็น meg แบบนี้แล้วตรงนี้นะครับมันก็จะแยกตามโฟลเดอร์แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยตัวจุดก็จะหมายถึงตัวนี้นั่นเองนะครับตัวที่จุดที่เราเรียกใช้คำสั่งเนี่ยเพราะงั้นพูดง่ายๆโฟลเดอร์ demo เนี่ยใช้พื้นที่ทั้งหมด2.1 เมกถ้าดูเฉพาะ .env ใช้ไป 1.5 เมกผมทำอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นผมต้องการบอกว่าเอาตัว keyed h ดูเฉพาะโฟลเดอร์ .env อย่างเดียวเห็นไหมครับตรงนี้ก็โชว์ 1.5 สมมุติเราไม่ต้องการดูตัวย่อยๆเนี่ยเพราะ .env ข้างในก็มีตัวย่อยๆพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็แก้ตัวนี้นะครับ keyed s เข้าไป keyed s พูดง่ายๆเดี๋ยวจะเอาแค่บรรทัดสุดท้ายเป็นตัว summary นั่นเองนะฮะ enter เห็นไหมครับคันนี้จะโชว์แค่ 1.5 เมกละอันนี้เราก็สามารถรู้ได้ว่าขนาดของตัวโฟลเดอร์แต่อันที่เราสนใจนะครับเกินไหนนะหรือว่าตรงนี้ผมบอกเอาตัว just code นะนั้นตัว just code อย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยโฟลเดอร์นี้ใช้เนื้อที่ไป 300k คันนี้ถัดมาถ้าเราต้องการดูหน่วยความจำบ้างนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรมชื่อว่า free โปรแกรมนี้เดี๋ยวผมขยายนิดเดียวตรงนี้มันก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้หน่วยความจำทั้งหมดมีเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่นะอันนี้เหมือนเดิมหน่วยแบบนี้อาจจะดูแล้วงงเพราะฉะนั้นเราก็เติมขีด h ก็คือ human readable นั่นเองเข้าไปพูดง่ายๆหน่วยความจำเครื่องผมเนี่ยมีแค่ประมาณ 1.9 กิกตรงนี้ใช้ไปแล้วเท่านี้เหลืออยู่เท่านี้นะอันนี้คือวิธีการเช็คคราวนี้ถัดมาหากเราต้องการรู้ว่ามีไฟล์อยู่กี่ไฟล์นะครับอย่างเช่นผมเข้าไปที่ just code เนี่ยสมมติผม ls มาเนี่ยผมก็จะเห็นเนี่ยไฟล์พวกนี้เกิดผมอยากรู้ว่าทั้งหมดมีอยู่กี่ไฟล์ผมก็จะต้องใช้แบบนี้นะครับเอาผลลัพธ์ที่ได้จากตัว ls นะฮะมา pipe นะครับเข้าไปที่โปรแกรม wc หรือว่า word count จริงๆแล้วมันเขาได้ทั้ง word character แล้วก็ตัว line number keyed l ก็คือเขา line number เพราะงั้นพูดง่ายเดี๋ยวตัว ls เนี่ยมันก็จะถูกมานับว่ามีกี่บรรทัดที่ออกมาจาก ls แล้วก็ไปเขาก็คือพูดง่ายอย่างเช่นอันนี้ก็คือมี22ไฟล์ในนี้นะครับออกมา
คราวนี้สัตว์มาดูเรื่องการดูวันเวลาบ้างนะครับเช่นอันนี้ผมพิมพ์ว่าเดย์เฉยๆเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นวันเวลาปัจจุบันออกมานะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมาดูตรงข้างล่างมุมล่างของผมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวันที่8กรกฎาคมปี2021ตอน 10:27 นะฮะตัวบวก7ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเวลาในบ้านเรานะครับบวกจาก Greenwich Mean Time ไปอีก7ชั่วโมงนะครับงั้นตัวเวลาตรงนี้ตอนอ่านเนี่ยมันก็คือเวลาที่ปรับมาเป็นเวลาท้องถิ่นแล้วก็คือ 10:00 เนี่ยอันนี้ก็ปี2021หรือว่าเรามาดูลูกเล่นอ่ะเรามีโปรแกรมดูปฏิทินนะครับตัว CAL เนี่ย Calendar เนี่ยถ้าเราพิมพ์เข้าไปมันจะพิมพ์ปฏิทินของเดือนปัจจุบันแล้วก็ไฮไลท์วันที่ปัจจุบันอย่างเช่นในวันที่8เราสามารถระบุแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติผมอยากดูปฏิทินของปีหน้าเนี่ยผมก็บอกปีเข้าไป2022เนี่ยมันก็จะพิมพ์ปฏิทินปีหน้าเนี่ยทั้ง12เดือนออกมานะฮะหรือว่าจะดูเฉพาะบางเดือนเอาเดือนที่4ปี2022แล้วกันดูว่ามีวันหยุดยาวติดกันเยอะแค่ไหนเนี่ยผมว่าเห็นตรงนี้จะได้เป็นวันหยุดยาวนะครับแบบนี้คราวนี้ถัดมามาดูเพิ่มเติมนะครับในหลายๆครั้งตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นเครื่องเรามีปัญหาอะไรนะครับสิ่งแรกๆที่เราควรจะรู้ก็คือเราตกลงเครื่องเราใช้ระบบปฏิบัติการตัว Unix อันไหนกันแน่นะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชันไหนอันนี้เราจะมีตัว Uname นะครับก็คือเนี่ย Unix Name พูดง่ายๆอันนี้มันบอกแบบสั้นๆว่าอันนี้ผมใช้ตัว Linux แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอื่นเลยผมก็บอกว่าขีด A เนี่ยให้คิดซะว่า A นี่ก็คือ All นั่นเองนะครับ All ตัวนี้อันนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยตัวนี้ระบบปฏิบัติการอันนี้เป็นชื่อเครื่องผมนะครับที่ตั้งให้เนี่ยแล้วก็ Kernel ก็คือตัวนี้แล้วก็ผมใช้ตัว Linux ของ Manjaro นะฮะแล้วก็พร้อมรายละเอียดบางอย่างนะครับว่าอัปเดตอะไรเมื่อไหร่นะครับเวอร์ชันของเขาหรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนนะอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยถ้าเราแคทไปที่ etc แล้วก็ os นะครับขีด release เนี่ยผมจะได้รายละเอียดมากขึ้นนะครับอย่างเช่น name อันนี้เนี่ยบอกจะเลยว่าคืออะไร id build อะไรเนี่ยของผมเป็นแบบ rolling ก็คืออัปเดตไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับตามที่ผู้ผลิตเนี่ยใส่เข้ามาตัวนี้ก็เป็นตัวคำสั่งในการดูว่าเครื่องเรามียังไงบ้างคราวนี้จากเครื่องเรามาดู user บ้างถ้าผมอยากรู้ว่าผมเป็นใครกันแน่นะครับ log on ของผมเนี่ยผมก็พิมพ์ who am I ติดกันเนี่ยอันนี้ก็คือ user name ของผมนั่นเองคุ้นง่ายๆนะฮะแล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนตัว password นะครับสมมติว่าตัวตอนที่มาใช้เนี่ย adminกำหนด password ให้เราแบบหนึ่งเราต้องการเปลี่ยนเองเนี่ยเราก็พิมพ์ passwd เข้าไปแบบนี้กด enter มันจะถาม current password เราก็ใส่ current password เข้าไปแล้วก็ new password ก็ใส่เข้าไปคราวนี้ new password มันให้ confirm อีกรอบนึงก็ใส่ตอนนี้ password เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เรียบร้อยละแล้วอีกอันนึงนะครับมาดูคำสั่งเกี่ยวกับพื้นฐานที่เราควรจะรู้อย่างเช่นถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเชลของเราที่ใช้อยู่ณตอนนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัว set shell ของบางคนอาจจะเขียนเป็น bash นะครับ bash แบบเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าอีกอันนึงที่ใช้บ่อยก็คือดูผ่านการค้นหาแบบนี้นะอันนี้ก็คือผ่านในการค้นหาไฟล์ที่ execute ของเครื่องเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถไปปรับแต่งได้แล้วอีกอันหนึ่งพิมพ์ env ออกมาดูเลยในนี้ก็จะโชว์ environment variable ต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบของ user ที่ log in เข้ามานะฮะว่ามี default ค่านู่นค่านี่นะครับพวก shell เมื่อกี้ที่ print ออกมาเนี่ยก็คือเอามาจาก environment นั่นเองนะรวมถึงพวก path อะไรพวกนี้ด้วยนะครับในนี้ก็มีรายละเอียดนะครับงั้นตอนที่เราเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยข้อมูลพวกนี้หลายอย่างเนี่ยเราก็สามารถส่งบอกไปให้กับคนที่ดูแลระบบได้นะครับอย่างเช่นตัว path เมื่อกี้เป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูการจัดการเกี่ยวกับ network นิดนึงอย่างเช่นอยากจะรู้ IP address อย่างเช่นเขาถามเราเครื่องเรา IP address อะไรเราพิมพ์ IP เว้นวรรค A แบบนี้เราก็จะได้ตัว IP address นะครับตัวแรกของเครื่องผมนะครับเป็น loopback เนี่ย127เราไม่เอาเราจะเอาตัวพวกเนี่ย inet คือก็ง่ายตอนเขาถามเราก็หา inet แล้วตัวเนี่ยlocal ของเราคือตัวนี้อย่างเช่นในเครื่องผมเนี่ย 192.168 อะไรเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะฮะ
หรืออีกอันนึงทดสอบว่าเน็ตเราทำงานหรือเปล่าต้องอาจจะปิงอย่างเช่นผมปิงไปที่ Google Domain Name System นะครับ 8.8.8.8 เนี่ยผมก็ดูว่านี่มีสัญญาณตอบรับกลับมาเรียบร้อยใช้ได้ก็กด Ctrl C Stop การทำงานอันนี้ก็คือคำสั่งเบื้องต้นแล้วถัดมาอีกนิดหนึ่งคราวนี้มาดูสมมติว่าในหน้าจอนี้ผมต้องการเคลียร์หน้าจอแล้วกันนะครับผมทำได้2แบบเดี๋ยวผมให้ดูแบบซ้ายขวานี้ดีกว่าในหน้าจอนี้เนี่ยอันที่1ผมอยู่ด้านขวามือนะครับผมกด Ctrl L ได้นะครับมันก็เคลียร์แล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าผมกดปุ่มสกอร์ขึ้นไปนะครับข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่นะครับคือง่ายถ้ากด Ctrl L นะครับมันเหมือนกับมันผลักหน้าจอเราให้ของก่อนหน้าให้ขึ้นไปแล้วให้เหมือนกับมีพร้อมอยู่บรรทัดที่1แต่อีกอันนึงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับตอนนี้ฝั่งนี้เนี่ยผมสกอร์ขึ้นไปก็มีใช่ไหมครับอันนี้เราจะใช้คำสั่งชื่อว่าเคลียร์นะครับตรงๆเลยแล้วก็ Enter เนี่ยคำสั่งเคลียร์เนี่ยต่างกับตัว Ctrl L นิดนึงคือถ้าเคลียร์แล้วผมสกอร์ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้อยู่ด้านซ้ายเนี่ยผมพยายามสกอร์เมาส์ขึ้นไปหรือว่าเลื่อนสกอร์บาร์เนี่ยข้อมูลที่เคยเป็นเอาท์พุตมามันจะไม่โชว์ละจะไม่เหมือนกับฝั่งนี้นะครับขึ้นมาก็ยังมีงั้นถ้าฝั่งนี้ผมพิมพ์เคลียร์แบบนี้คราวนี้เนี่ยผมสกอร์ขึ้นไปก็จะไม่มีละนี่คือการเคลียร์เทอร์มินอลของเรานะครับเกิดไม่อยากให้ใครมาเห็นอะไรเนี่ยแล้วอีกอันนึงเป็นการหาว่าโปรแกรมที่เราสนใจอยู่ในเครื่องเราหรือเปล่าเราใช้คำสั่ง wish นะครับเราสมมติผมสนใจว่าเครื่องผมนะครับมี Python หรือเปล่าก็พิมพ์แบบนี้ถ้ามันโชว์ว่ามีแบบนี้นะครับก็แสดงว่าโอเคหรือว่าผมบอกว่าเครื่องผมมีภาษา Rust อยู่หรือเปล่าตอนนี้ถ้าไม่มีมันก็บอกว่า not found นะครับหรือว่าถ้ามีแล้วเนี่ยเราถ้าอยากสมมติว่าถ้ามันโชว์แบบนี้ขึ้นมาได้แสดงว่าผมสามารถพิมพ์แสดงว่าผมสามารถพิมพ์ Python เข้าไปแบบนี้แล้วมันก็ไปเรียกหาโปรแกรมที่อยู่ในนี้เปิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ผมรู้ว่า Python ผมที่เรียกก็คือ 3.9.5 แบบนี้นะกด Ctrl D ออกไปเล็กนิดหนึ่งอันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าตัวนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นแค่ Symbolic Link เนี่ยเราสามารถใช้ตัว Read Link Keyed F แล้วก็ใช้ตัว Command Substitution ผ่านตัว Wish Python แบบนี้เข้าไปได้นะครับ Enter มันก็จะบอกว่าคันนี้มันบอกมาไม่เหมือนกันละอันนี้บอกว่าเป็น user bin python แต่อันนี้บอกว่าเนี่ยตัว user bin python จริงๆแล้วนะครับมันเหมือนว่าเป็น symbolic link แล้วก็ลิงก์มาที่ตรงนี้จริงๆนะอย่างเช่นอันนี้ผมทำอันนี้ให้ดูเห็นไหมครับอันนี้นะครับผมความเข้าไปที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมัน symbolic link มาหา python 3ตรงนี้อีกทีแล้วตรงนี้เป็นตัว L เนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็น symbolic link ไลน์ python 3ตัวนี้นะครับก็คงเป็น symbolic link ด้วยที่สุดท้ายลิงก์มาที่ตัวนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างของมันเช่นอันนี้ผมทำนี้ให้ดูก็ได้นะครับนะเนี่ยถ้าบอก python 3ตัวนี้เห็นไหมครับมันชี้มาที่ 3.9 คราวนี้อีกนิดหนึ่งเกิดเราต้องการที่จะใช้ editor แบบง่ายๆมาแก้ไขงานของเราแล้วกันนะฮะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผม ls มาดูสมมุติผมต้องการแก้ไฟล์ hello c เนี่ยถ้าเป็น editor ที่ติดมากับเครื่องส่วนใหญ่เราจะมีตัว nano นะครับเราก็พิมพ์เข้าไป hello c แบบนี้เนี่ยเราก็เปิดไฟล์ตัวภาษา c ขึ้นมาแล้วเราอยากจะแก้อะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปนะครับนะฮะจะพิมพ์จะลบจะอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะลบพวกนี้ทิ้งอะไรเนี่ยก็ทำได้นี่เป็นเอดิเตอร์แบบง่ายๆเลยนะครับพอทำเสร็จเราก็กด Ctrl X ตัวหมวกหมายถึงกดปุ่ม Ctrl นะครับเพื่อ Exit เนี่ยแล้วมันจะถามว่าจะเซฟหรือเปล่าแล้วก็กดตัว Y Yes ตรงนี้ถ้าจะไม่เซฟก็ No Cancel ก็ว่ากันไปนี่ผมบอกเซฟเห็นไหมครับแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยจะเซฟทับกับเข้ามาที่ตรงนี้ไหมก็กด Enter นะครับก็เซฟไปละเรามาแคปตัว hello.c ดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีข้อความที่ผมเติมเข้าไปรวมถึงข้อความที่ลบทิ้งไปเมื่อกี้นะฮะหรือว่าถ้าเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเราก็ใช้ตัวที่เรียกว่า Vim อันนี้ในบางเครื่องอาจจะไม่ได้ติดตั้งมาก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะฮะเราก็ใช้แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็น Editor คลาสสิกที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับอยู่ยงคงกระพันอันนี้ก็จะออกมามีสีสันสวยงามมากขึ้นนะครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปใช้วิมตัวไหนมีการเซตตัวไหนนะฮะเช่นผมต้องการที่จะลบบรรทัดนี้กดดีๆแบบนี้นะหรือว่าจะลบ3บรรทัดก็กด3ดีๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็น editor อีกสไตล์หนึ่งนะครับพอเสร็จก็กด escape colon wq save ไปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ cat hello c มาดูอ๋อเดี๋ยวตกตัว c ไปเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ source code เราก็มีแบบนี้เราอาจจะลอง compile ดูก็ได้นะครับ gcc แบบนี้แล้วก็ hello.c ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีไฟล์นี้ a.out นะครับเนี่ยมี a.out แล้วเดี๋ยวขีดอันนี้ให้ดูได้ตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยเป็น executable นะครับ a.out แล้วเราจะรันก็ /a.out เนื่องจาก a.out อยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบันฉะนั้นการรันของ Unix จะต้องบอกว่า /slash เข้าไปข้างหน้านะครับในโค้ดนี้ก็เห็นว่าเนี่ยมีลูปอยู่10ตัวนะครับ i เท่ากัน1ถึง10แล้วก็ print hello world ออกมาเอาละครับก็ลองเอาเทคนิคการใช้งานคำสั่งเบื้องต้นเหล่านี้ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ